เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองมาก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับฟลุ๊กเกิกพลนักแสดงและนักธุรกิจหลังจากที่บริษัทบีฮิฟค่ะถูกชาวเน็ตตั้งคำถามเรื่องโครงสร้างธุรกิจเป็นอย่างไรและถูกพาดพิงโยงถึงดิไอคอนนั้นค่ะล่าสุดค่ะ15ตุลาคม2567ทางฟลุ๊กเกิกพลค่ะได้แชร์แถลงการของบริษัทบีฮิฟซึ่งในแถลงการค่ะระบุว่าในกรณีของบริษัทบีฮิฟไทยแลนด์จำกัดอันนำไปสู่การสร้างความเข้าใจผิดในรูปแบบการทำธุรกิจของบริษัทนั้นขอชี้แจงว่าบริษัทได้มีการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพุทธศักราช2545และได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบริษัทมีนโยบายในการผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพอีกทั้งได้กำชับให้ผู้จำหน่ายอิสระทุกท่านดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัดอีกทั้งบริษัทยังมีสินค้าจำหน่ายจริงให้ผู้จำหน่ายอิสระซึ่งสินค้าทุกรายการได้มีการขอขึ้นทะเบียนสารระบบอาหารต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ครบถ้วนรวมทั้งรับประกันความพึงพอใจหรือกรณีที่มีการขอคืนสินค้าหรือขอคืนเงินก็สามารถทำได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าตามช่องทางและเงื่อนไขของบริษัทกรณีที่มีการนำเสนอข่าวที่มีการพาดพิงถึงบริษัทและหรือผู้เกี่ยวข้องนั้นล้วนไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นกรณีดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับความเสียหายบริษัทจึงขอชี้แจงให้ท่านทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยทั่วกันทั้งนี้หากหน่วยงานรัฐใดประสงค์จะขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทบริษัทมีความยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN